เลขดาวเด่น6ตัวประจำวันที่1กันยายนต5 6 5ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Magic Code นะครับหมอแมนพลังเลขนึกตั้งนานเนี่ยนึกจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้ ก็เลขดาวเด่นนะครับวันนี้นะครับเลขดาวเด่นประจำวันที่1กันยายน2องพนกะครับก็จริงๆเป็นคลิปต่อจากเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับแต่ว่าท่านบางท่านอาจจะแบบว่าเออไม่เห็นบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็แยกเอาไว้เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับเผื่อใครเข้ามาชมก็จะได้เออเห็นว่าเลขดาวเด่นนะครับเป็นเลข6ตัวนะครับบอกกระซิบนิดนึงตั้งแต่แยกคลิปมานะครับตั้งแต่แยกเป็นคลิปโดดโดดเด่นแบบนี้นะครับคลิปดาวเด่นนะ โอ้เลขเข้าตลอดเลยนะครับนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะนะครับก็แสดงว่าถือว่าใช้ได้เนะครับแม้วมีการปรับสูตรแหละครับมีการปรับสูตรปรับวิธีพิจารณานะครับปรับดูการคำนวณนู่นนี่นั่นนะครับงานทุกอย่างครับถ้าทำไปแบบว่าโดยที่ไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรเนี่ยมันก็จะซ้ําอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉนั้นแม่ก็มีการปรับ สูตรปรับตัวเลขปรับการคำนวณปรับวิธีคิดอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะในตลอดระยะเวลาเนี่ยช่องในที่ทำมาแบบจริงจังก็3ปีเต็มมีการปรับนะปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับก็วันนี้นะครับเลขดาวเด่นนะครับหกตัวประจำวันที่1กันยายน2อง5ราแล้วอยา เจาะดาวกันนิดนึงฮะสั้นๆนะครับดาวที่มันโดดเด่นนะครับหมอแมนชอบนะครับก็คือดาวพระราหูเนี่ยพระราหูเป็นเทวีโชคนะแล้วก็อยู่ในเรือราศีเมษเนี่ยทับลัคนาดวงเมืองปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยทักษะเนี่ยเขาไม่เสียเลยนะครับทักษะในวันนั้นตรงวันพระหัสเนาะทักษะวันเนี่ยตกอายุนะครับทักษะยามตกเดทเนี่ยนะเขาคือทักษะไม่เสียเลยอ่ะนะครับดาวมาเบียนก็น้อยครับมีดาวทิตศเบียนนิดหน่อยเองนะครับก็ถือว่ารับได้หมอแมนหนึ่งชอบ Uh, เลข8เนี่ยนะชอบเลข8น่าจะมานะครับแล้วก็ uh, ดาวที่สวยอีกนะก็แน่นอนนะครับดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรตาธทดีอยู่ในเรือนราศีสิงห์นะครับไม่ได้เล็งกับอะไรนะครับมีโยกกับดาวจันทร์นิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่าคือดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์เนี่ยคือราศีสิงห์ไงก็คือราศีสิงห์มีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวอาทิตย์ไงเพราะนั้น นานๆทีอ่ะดาวที่เขาจะได้กลับบ้านไงเขาก็ได้กลับบ้านมาอยู่ในราศีสิงห์ครับหมอแม่คิดว่ามันน่าจะมีกําลังพอสมควรน,นะครับดาวดวงต่อมาเนี่ยน่าพิจารณาก็คือ,อดาวพระหัสบดีดาวพระสบดีเป็นกเกษตรตาทิบดีครับนะบแต่จริงๆแล้วก็คือพักพักองศาคือดาวถอยหลังอยู่ดาวถอยหลังอยู่นะครับหมอแม่แต่หมอแม่มองว่าได้อิทธิพลจากดาวองคารนะครับดาวองคารเนี่ยพอโยกแล้วเป็นราชาโชคนะครับก็เข้าคู่กันเป็นคู่สมพล แล้วคู่สมมติคือความสําเร็จเนาะก็มีกําลังอยู่พอสมควรนะครับก็ชอบนะชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวจิตวิญญาณอ่ะคือดาวดาวเลขเก้าอ่ะดาวจิตวิญญาณดาวพระเกตเนี่ยแล้วก็โยกดาวพระรหัสด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับเหมือนเป็นดาวจิตวิญญาณเป็นดาวแห่งสิษษ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีของพวกนี้มาเหนือดวงนะเออมาเหนือเหนือดวงเหนือดวงดาวนะนะครับแล้วก็มีชอบดาวจันทรเพราะจันจันเนี่ยเป็นจุลจักร นะครับได้ตำแหน่งเป็นจุลจักษแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเบียนกับดาวดวงไหนที่เป็นผลเสียนะครับจันเนี่ยจะเสียหายสุดๆนะถ้าเจอกับเสา์นะในกรณีเนี้ยเขาห่างกัน4ี่ราศีก็ไม่ได้โดนกระแสกันเต็มนักนะครับถ้าเกิดไปอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยร่วมเรือนกันนะหรือเลงกัน นะครับหรือเป็น3แก่กันอันนี้ก็ถือว่าเสียหายนะครับแต่ในกรณีนี้เขาเป็น4แก่กันก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมากแล้วเลงกับพระราหูตรงนี้ก็ได้เป็นคู่สมพลนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดาวจันทร์ก็สวยเหมือนกันนะครับดาวดวงสุดท้ายคือดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยได้หเนี่ยไปเลงกับดาวเสาร์คือศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะถือว่าสวยนะนะแล้วก็โยกกับดาวอังคารคู่มิตรด้วยเป็นดาวคู่มิตรกันโย,ยกกับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่าธาตุกันได้คู่าธาตุน้ําความสงบลมเย็นมันดีหมดเลยเสียอย่างเดียวนะ ไปเล็งกับดาวเสาเป็นดาวเขาเรียกว่าเส้นศัตรูด้านความรักด้านการเงินนะครับก็ส่งผลกับกร,รกฎนะกับมังกรเนี่ยบางทีอาจจะมีจุกจิกจุกจิกเรื่องของรักๆไขๆเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นเป็นราชาโชคอยู่ส่วนเสาก็เป็นเกษตราเทพดีอยู่นะครับทั้งกร,รกฎทั้งมังกรอาจจะมีจุกจิกจุกจิกเรื่องการเงินเรื่องความรักบ้างแต่ว่าไม่ได้มากนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูดูแล้วมีเลข6ตัวที่ พิจารณาแล้วก็ดูสวยงามนะครับเลขดาวเด่นครับประจำวันที่1กันยายน2 5 5 5ครับได้แก่829165 829165ครับเออ็จัดเรียงตามตารางแบบนี้นะครับจัดเรียงกันตามตำแหน่งแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูถือว่าเป็นอีก1ตัวเลขที่ให้คุณมารีเช็ค นะครับเมื่อคุณได้เลขราศีไปแล้วนะครับคุณก็มาดูซิว่า,าได้เลขยามไปแล้วได้เลขราศีไปแล้วนะครับได้เลขวันเกิดแล้วลองมารีเช็คกับเลขดาวเด่นดูซิว่าเลขของคุณเนี่ยวันเกิดคุณราศีคุณเนี่ยมันมาตรงกับเลขดาวเด่นหรือไม่อะไรงไงถ้าตรงกันอนะโอเคเอมีโอกาสที่จะมาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการรีเช็คแล้วกันนะครับ หากได้ื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้นะครับฝากด้วยสำหรับเลขเด่นประจำวันก็คือในกลุ่มไลน์นะครับนะแอดได้นะครับ m a m g c นะครับเห็นไหมแอดไปแล้วนะแจ้งแอดมินขอสมัครเข้ากลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขนะครับแล้วเข้าไปคุยกันในกลุ่มนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีเงินใช้มีโชคมีลาบกันทุกงวดเลยครับพบใหม่คลิปหน้าครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ